เรื่องของการบินไทยค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ที่ประสบปัญหาภาวะของการขาดทุนภายใน2ปีนี้จะเร่งลดภาวะการขาดทุนโดยมาตรการต่างๆในการรัดเข็มขัดทั้งลดเส้นทางบินรวมถึงมีการปรับฝูงบินและปรับโครงสร้างองค์กรล่าสุดนี้นะคะเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เตรียมที่จะขายเครื่องบินจำนวน22ลำค่ะนายจรัญพรโชติกเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยได้ระบุถึงการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปการบินไทยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือซุปเปอร์บอร์ดระหว่างปี2558ถึง2559โดยมี3ขั้นตอนคือหยุดการขาดทุนสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและเพียงพอที่จะเติบโตในระยะยาวค่ะโดยแผนปฏิรูปนี้นะคะประกอบด้วยกลุ่มกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางการบินลดเส้นทางที่ขาดทุนลงร้อยละ10มีการปรับฝูงบินโดยลดเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานและเพิ่มรายได้แต่ละช่องทางให้มากยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยปรับลดพนักงานลงตามประสิทธิภาพการทำงานและจัดกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับผลการดำเนินงานของการบินไทยภายใต้แผนนี้จะมีการวัดผลทุกๆ3เดือนโดยพิจารณาจากรายได้และเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดทุนของการบินไทยลงได้เพราะว่าแผนนี้มีระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่นะครับเนื่องจากทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วในเรื่องของทางการเงินเนี่ยที่เราได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไป3ไตรมาสนี่ก็ขาดทุนไป 9,000 กว่าล้านกว่า5ไตรมาสก็ขาดทุนต่อเนื่องนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนในกับทุกๆเรื่องที่เราต้องทำนอกจากนี้การบินไทยอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางส่วนหากมีความจำเป็นอย่างล่าสุดนะคะก็จะมีการขายเครื่องบิน22ลำในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและได้เงินส่วนหนึ่งมาบริหารจัดการโดยปัจจุบันการบินไทยมีจำนวนฝูงบินอยู่ทั้งหมด102ลำและจะมีการซื้อเพิ่มเติมอีก3ลำในอนาคตค่ะการบินไทยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่าธุรกิจสายการบินจะมีการแข่งขันรุนแรงแล้วก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆค่ะ